a p ป l e ประกาศจากง,งาน Apple Event ชื่อว่า s g l o w Time ครับคาดว่าจะเป็นงานเปิดตัว iPhone 16โดยมีกำหนดการนะครับจัดง,งานวันที่9กันยายนปี2024สําำหรับประเทศไทยนะครับก็คือวันที่10กันยายนปี2024เวลาเที่ยงคืนประเทศไทยหากสรุปง,ง่ายๆก็คือประเทศไทยครับเป็นคืนวันที่9ย่างเข้าเช้าว,วันที่10เดือนกันยายนปี2 0 2 4ันนั่นเองสำหรับสินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event i นต์อิสโกลนะครับประกอบไปด้วย iPhone 16, iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max Apple Watch Series 10 Apple Watch Ultra 3 Apple Watch SE 3และ AirPods รุ่นที่4และในงานนะครับอาจมีการประกาศวันปล่อยอัปเดต iOS 18 iPad OS 18 Mac OS Sequoia Watch OS 11และอื่นๆด้วยครับสรุปข่าวลือสั้นๆของสินค้าใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event is Glow Time ครับตัวแรกก็คือ iPhone 16 Series ครับคาดว่าจะมาพร้อมสีรุ่นเหมือนเดิมก็คือ iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max โดย iPhone 16และ F 16 Plus ครับมีข่าวลือว่าจะใช้กล้องหลังแนวตั้ง2ตัวดีไซน์คล้ายกับ p p o o n 10มาพร้อมปุ่มแอคชั่นเหมือนกับปุ่มแอคชั่นของ iPhone 15 Pro ปีที่แล้วครับ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ครับคาดว่าจะมาพร้อมชิป A18 Bionic ที่รองรับ Apple Intelligence และตุกเครื่องครับอาจมาพร้อมกับแรม8 g b เพื่อให้ใช้งาน Apple Intelligence ได้ด้วยต่อมาครับก็คือตัว iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max มีข่าวลือว่าตัวเครื่องหลักๆจะใช้ดีไซน์เดิมครับแต่ว่ากรอบตัวเครื่องจะใช้การลงสีเทเนี่แบบใหม่ที่ทำให้ตัวเครื่องมีความมันวาวทนทานรอยขีดข่วนได้ดีกว่าเดิมครับตัวเครื่องมาพร้อมปุ่มแอคชั่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือมีปุ่มแคปเจอร์ด้วยครับมาพร้อมชิป a 1 8 pro ซึ่งแน่นอนครับรองรับ apple insigen อย่างแน่นอนสําหรับหน้าจอของ iphone 16 pro และ iphone 16 pro max ครับมีข่าวลือว่าจะมาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโดย iphone 16 pro ครับจะมาพร้อมหน้าจอ6.3นิ้วอัปเกรดดจากเิิมนที่ใช้้6.1ว และ iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมหน้าจอ6.9นิ้วอัปเกรดจากเดิมที่ใช้หน้าจอ6.7นิ้วสิ่งหนึ่งครับที่มีรายงานข่าวลือเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเรื่องของการซูมแบบ optical ครับมีรายงานข่าวลือว่าตัว iPhone 16 Pro จะสามารถซูม5เท่าแบบ optical ได้เหมือนกับตัว Pro Max ปีที่แล้วดังนั้นในปีนี้ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max อาจซูมออ,อปติคอได้5เท่าเท่ากันและ iPhone 16 Pro Max อาจจะซูมได้มากกว่านั้นครับต่อมาครับก็คือตัว Apple Watch รายงานข่าวลือบอกว่าตัว Apple Watch Series 10จะมาพร้อมตัวเครื่องที่ดีไซน์บางกว่าเดิมครับหน้าจอใหญ่ขึ้นปรับปรุงเรื่องชิปให้ทันสมัยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมต่อมาครับก็คือตัว Apple Watch Ultra 3มีรายง,งานว่าจะอัปเกรดสเปคเช่นกันครับใช้ชิปตัวใหม่และอาจมาพร้อมตัวเรือนสีดําใหม่ด้วยสุดท้ายก็คือตัว Apple Watch SE ครับมีรายง,งานข่าวลือบอกว่าตัวเครื่องจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุตัวเรือนพลาสติกแทนตัวเรือนอลูมิเนียมแบบเดิมเพื่อให้ขายในราคาเข้าถึงง่ายขึ้น เอาไว้เจาะตลาดสำหรับกลุ่มเด็กๆนั่นเองส่วน Apple Watch 10รุ่นครบรอบ10ปีแอปเปิลวอทจะมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะครับสุดท้ายครับสินค้าที่ลือว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event นี้ก็คือตัว AirPods รุ่นที่4ที่ลือว่าจะมี2รุ่นย่อยประกอบไปด้วยตัว AirPods 4ตัวเริ่มต้นครับที่จะมาแทนตัว AirPods รุ่นที่2อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้น่าสนใจครับเป็น AirPods รุ่นที่4ตัว High End ที่ตัวเครื่องครับจะมาพร้อมฟีเจอร์การตัดเสียงรบก แ,แน่นอนครับว่าเคสชาร์จของ AirPods 4ตัวใหม่จะเป็นพอร์ต USB-C แทน Lightning แบบเดิมณตอนนี้นะครับ Apple ก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า Apple Event จัดขึ้นวันที่9เดือน9ปี2024สําหรับประเทศไทยนะครับก็ย้ำอีกทีก็คือวันที่10กันยายนปี2024เที่ยงคืนประเทศไทยหรือคืนวันที่9ย่างเข้าเช้าวันที่10นั่นเอง ในงานนะครับจะมีอะไรเปิดตัวบ้างก็รอติดตามไปพร้อมๆกันสลด์ไอโมดของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอนครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o ไอ m o ดรวมถึงช่องไอ o มดอ f ฟ i ิ i c i a l ของเราด้วยก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i m o d o อ f i c i i l ไว้ด้วยครับคลิปนี้ผมเต้ไอ o มดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ